ากจะสวัสดีทุกคนในวันที่สดใสอากาศ40ดีกรีในช่วงสงกรานต์เพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินเสียงตุบ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 เพราะเขากำลังขึ้นเครงกันอยู่แต่ทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั้นผมจะทำวิดีโอนี้แบบ real quick เป็นวิดีโอที่จะสอนท่า exercise จริงๆจะเป็น2ท่าแต่ว่าใช้ที่เรียกว่าเครื่องมือก็ไม่ใช่อันเดียวเล่นได้ที่บ้านสวนสาธารณะเขาก็มีที่จิมก็มีจะเป็นลักษณะเป็นบาร์2อันหรือจะเป็นอะไรที่ยื่นมา2อันแล้วเราสามารถที่จะจับโขนมันขึ้นมาได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือแบบนี้อยู่บ้านเนี่ยใช้เก้าอี้ก็ได้เก้าอี้2ตัววางที่มันเป็นมีพนักพิงนะฮะขึ้นแล้วก็นั้นดิฟขึ้นดิฟลงก็ได้เหมือนกันดิฟขึ้นเป็นยังไงวะดิฟลงไปอัพขึ้นมาครับมันค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์อยู่เหมือนกันสมมติว่าเห็นไหมเป็นอันเนี้ยมันก็จะแข็งแรงของมันนะแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปห่วงอะไรมากเห็นไหมมันก็ดิฟลงไปได้หรือแม้แต่มันถ้ามันไม่กลัวไม่แข็งแรงก็จัดไม่ตรงนี้เลยคุกเข่าย่อเอาก็ได้เหมือนกันจริงๆมันจะแยกมันเป็นมันก็สองท่านะครับท่าที่เล่นหน้าอกแล้วก็ท่าที่เล่นแขนแต่ผมอยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่กับหัวไหล่นะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายต้องระวังนิดนึงผมก็เคยเจ็บหัวไหล่มาเพราะว่าการเบนช์ที่ผิดช่วงแรกๆนะครับแล้วก็พยายามมาดิฟคือมันเข้าไปถึงหัวไหล่ได้แล้วอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นท่าต้องเป๊ะนะครับสองก็คือผมไม่อยากให้หลีกเลี่ยงท่าดิฟนะมันเป็นท่าหลักผมว่ายิ่งเราไม่เล่นมันเอ็กซ์ไซส์หลายๆท่าที่มันดูจะเสี่ยงๆบาดเจ็บยิ่งเราไม่เล่นมันเลยอ่ะผมว่ามันยิ่งจะบาดเจ็บได้ง่ายนะก็เอาเบาๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปปลาที่ผมมีมันพอดีมันแยกได้มันแยกได้นะแต่บางที่มันอาจจะฟิตมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะเป็นการเล่นแขนผมไม่อยากจะบอกว่ามันต้ององศานี้องศานั้นคิดว่าอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่อย่างพี่คิดอย่างนั้นนะครับเรารู้แค่อย่างเดียวว่าเราจะเล่นแขนหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่นี้มันจะทำท่าอื่นได้ยังไงมันมีแค่นี้ถูกไหมมันมีแค่นี้มันอยู่เนี้ยมันก็มีแค่นี้ก็คือมันปุ๊บไปเนี่ยมันโหนไปเนี่ยก็คือการเล่นแขนหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นดิฟขึ้นมาแล้วอยากจะเล่นแขนหลังจะทำยังไงก็คิดซะว่าเราจะใช่ไหมถูกไหมเราจะทำให้มันตรงอะเท่านั้นเองแล้วจุดที่มันพอดีพอดิบมันก็กลายมันดันเป็นจุดที่มันมาใกล้ตัวแล้วก็ดันออกไปอย่างเงี้ยเพราะไกลตัวโอ้ผมอธิบายยากถ้าเกิดเป็นความรู้สึกนะใกล้ตัวดิบออกไปมันจะได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดบาร์มันห่างก็ไม่เป็นไรผมจะลองทำให้ดูคิดอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนบอกว่าต้องก้มบางคนบอกว่าต้องยืดตัวไม่ต้องคิดอะไรมากทำไงก็ได้รู้แต่อย่างเดียวแขนมันต้องล็อกไปตรงนู้นใช่ไหมเราล็อกไว้ก่อนก็ได้เพื่อจะได้เขาเรียกว่า put my muscle ที่มัน connect กันให้เรารู้ก่อนว่านี่ contract อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะถูกไหมใช้สมาธิให้มากสายตาเนี่ยตอนที่เราเล่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ครับตามก็มองอะไรไปแต่สมองเนี่ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นอย่างนั้นในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตด้วยก็ตามโฟกัสต้องโฟกัสนะไหนก็ได้จุดนั้นเราต้องคีปเอาไว้คีปเทนชั่นไว้ลงไว้จะลงต่ำจะลงสูงไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเราแต่ผมอยากจะแนะนำช้าจะดีมากบางคนไปเร็วมันไม่โฟกัสพอแผลไปเร็วปุ๊บบางทีมันอ้าวเข้าหน้าอกบ้างอ้าวเข้าแขนอ้าวเข้าไหล่บ้างมันยากว่ะที่จะให้สมองเรามันอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเพราะมันไปกับโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะสมมุติว่าเราจะก้มหน้าล่ะแล้วอยากจะให้มันเป็นแขนอ่ะมาลองดูสิก้มหน้าเนี่ยจะให้มันเป็นแขนจะเป็นยังไง
ปึ๊บปึ๊บประเด็นหลักผมก็บอกแล้วนะฮะล็อกมันไว้สมองเราไม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บก้มก้มแต่ผมยังได้แขนอยู่นะผมยังได้แขนอยู่นะนะผมก็ยังได้แขนอยู่ผมยังได้แขนอยู่ผมก็ยังได้แขนอยู่ไม่จำเป็นที่ใครจะบอกว่ามันต้องก้มหน้าถึงจะได้หน้าอกมันต้องยืดตัวถึงจะได้แขนมันต้องก้มหน้าถึงจะได้แขนตรงไม่นี่ตรงนี้คนหนึ่งเขาดูเราเขาไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรเขาไม่รู้ว่าเราโฟกัสที่ตรงไหนนะครับมาลองดูตรงหน้าอกดูนะครับถ้าจะเล่นหน้าอกเนี่ยนะโอ้องศามันเยอะเว้ยองศามันเยอะอันนี้เป็นอะไรที่อธิบายยากเหมือนกันหน้าอกตรงนี้มาก็หน้าอกเหมือนกันถูกไหมตัวนี้ผักขึ้นไปก็หน้าอกเหมือนกันแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าเราไม่ใช้หัวไหล่ในการมานำหน้ามันนะเห็นไหมไม่ใช้ตรงนี้มานำหน้ามันไม่ใช่แขนเข้ามาช่วยมันใช่ไหมเป็นหน้าอกของเราที่มันจะต้องรู้สึกตรงหน้าอกพยายามยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกกับแขนน้อยที่สุดและพยายามยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกกับหัวไหล่ได้น้อยที่สุดเอามันออกไปจากจุดที่เราจะเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นของผมก็จะ put my เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวมาลองดูพยายามที่จะแอนโนขึ้นสักนิดหนึ่งนะแอนโนขึ้นก่อนให้มันพร้อมละที่จะเล่นเรนจ์ของมันที่ผมจะกดลงไปผมจะกดแบบบีบหน้าอกมันเข้ามาใช่ไหมบีบมันเข้ามาบีบมันเข้ามานี่ผมก็ได้แค่นี้นะถูกไหมถ้าเกิดไม่โฟกัสตัวหน้าอกเป็นไงรู้ไหมอ่ะไปนู่นเลยไปนู่นเลยแต่เกิดโฟกัสที่หน้าอกเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆเราจะไม่ใช้แรงเราใช้สมองนะครับเราใช้สมองในการเล่นนะฮะปึ๊บปึ๊บแอนโหนขึ้นแอนโหนขึ้นเนี่ยพอผมลงมาอย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเข้าที่แขนผมทำไงรู้ไหมผมก็เอาแขนออกมาผมลงมาปุ๊บผมรู้สึกว่าไอ้มันเป็นไปทางไอ้ตัวนี้ของผมมากเกินไปหน่อยทางหลังผมมากหน่อยผมทำไงรู้ไหมผมก็จะแอนโน่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเห็นไหมคือมันไม่ใช่เป็นจุดลงไปจุดเดียวอย่างนี้นะครับบางทีมันลงแล้วมันก็ต้องโค้งไปตามความรู้สึกของเราอะสมมติว่าปึ๊บนี่ใช่หน้าอกปึ๊บอ่ะใช่ลงหน้าอกเห็นไหมสังเกตได้ไหมมันจะลงแบบปึ๊บแล้วผมกลายเป็นอย่างนี้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะผมจะคีปเทนชันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าหน้าอกเอาแขนหัวไหล่หน้าอกไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้มันก็ขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเราเล่นท่าอะไรเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเราโฟกัสไปที่อันนั้นอย่างเดียวจะดีที่สุดถ้าอยากจะเล่นหัวไหล่ก็ไปเล่นท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างอื่นหรือไปเน้นหัวไหล่อย่างอื่นนะครับไม่งั้นมันจะแบบว่าเราจะไม่รู้พอร์ชั่นของเราจะบิ้วตรงนี้เราจะสร้างตรงนี้เสริมตรงนี้มันกลายเป็นส่วนนึงเข้ามาเอาไอ้นี่เข้ามาเกินแล้วหน้าอกก็นิดหน่อยๆเข้ามาไม่ค่อยได้สร้างหน้าอก my muscle connection นิดห่างมันห่างอ่ะไงทีนี้ถ้าผมจะอยู่ตรงด้วยอ่ะแล้วผมจะให้มันลงหน้าอกทำไมจะไม่ได้เนี่ยเพราะผมเอาที่อยู่ตรงแขนผมออกไปแล้วผมรู้สึกตรงแขนของผมออกไปแล้วถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมคิดว่ากว้างจะได้ความเขาเรียก stretch ความยืดมันออกไปนะครับแต่หุบเข้ามาจะได้ความที่จะเค้นอยู่ตรงจุดตรงกลางมากกว่า
เล่นทั้งสองอย่างไม่ต้องไปห่วงนะครับไม่ต้องไปห่วงว่าอันไหนมันดีที่สุดกับอันไหนมันได้ข้างนอกได้ข้างในยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเวลาเป็น10 20 30ปีในการเล่นครับมันไม่มีวันที่มันจะพออยู่แล้วเล่นมันไปเลยใส่มันไปเลยมันจะเล่นแค้นมันบางคนโอ้โหห่วงนอกห่วงในห่วงก็ห่วงอะไรมึงเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปเอามันใหญ่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเอามันใหญ่ก่อนแล้วค่อยว่ากันณวันหนึ่งพอเรารู้ละว่าเออตรงนี้จุดนี้มันได้เราตรงนี้ว่ะคราวนี้เราจะค่อยๆมาแต่งมาบิ้วมาอะไรทีนึงตอนนี้เราไม่ต้องรีบฝึกอย่างเดียวไม่ได้ฝึกร่างกายนะฝึกสมองนะหน้าอกอันนี้ก็หน้าอกเหมือนกันอันนี้ก็หน้าอกเหมือนกันปึ๊บนี่จ่อไปทางหัวไหล่นิดนึงแต่ก็เป็นท่าทักษะที่น่าสนใจนะแล้วก็แขนเพราะมันทำให้เราโอเวอร์ออลของเราสตรองขึ้นแต่ระดับแรกโฟกัสตรงไหนโฟกัสก่อนทำตรงนั้นก่อนโฟกัสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาแถมอะไรทีหลังในการเล่นเร็วเล่นอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ขอก่อนเอ็กซ์ไซส์ของเรา get it done ก่อนโอเคครับฝากทุกคนไว้ด้วยการหายใจก็สำคัญรวบลมหายใจแล้วค่อยใช้พลังพอใช้พลังเสร็จค่อยปล่อยออกมาไม่ใช่ว่ารวบลมหายใจกำลังใช้พลังแล้วก็ปล่อยตรงกลางนั้นเราก็จะเสียพลังไปเก็บลมหายใจเก็บไว้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยปล่อยค่อยทำช้าๆไม่ต้องรีบร้อนพอเราคล่องพอเราเก่งขึ้นแล้วเราก็ค่อยทำให้มันเร็วขึ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นบอดี้บิลดเออร์หลายคนที่เขาทำเร็วเพราะเขาฝึกมาเป็น 20-30 ปีแล้วทำเร็วแต่ไม้มาสู้เขามันเชื่อมด้วยกันโอเคนะครับฝากโทรไว้ด้วยมีอะไรก็มาคุยกันมีคำถามอะไรก็ลงไว้ข้างล่างถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะจัดให้โอเคเนาะสวัสดีปีใหม่สงกรานต์